สวัสดีค่ะ Walk with us วันนี้ Walk กับโอปอลที่เกสรวิลเลจค่ะเฮ้ยวันนี้คือ Private Onsen ค่ะแล้วเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเชี่ยวชาญด้านหนังศีรษะทีนี้เราก็แบบหนังศีรษะบางอะนะ 3-4 ชั่วโมงไม่มีเวลาไม่เลยคนเมืองไงเราไปถึงเมืองเราแต่คนเมืองคือเหนื่อยนะจริงๆที่เนี้ยปอมาบ่อยนะเพราะว่ามันเหมือนเป็น one stop service สำหรับปออยากกินข้าวร้านอาหารมีครบทุกหมวดหมู่อยากกินอะไรก็ตามช้อปปิ้งแบรนด์ทุกอย่างครบนะคะและตอนนี้ที่สำคัญเขามีเกสร Urban Wellness ด้วยสำหรับคนที่ดูแลใส่ใจสุขภาพความสวยความงามอยากผ่อนคลายอยากรีทรีทอยากพักผ่อนจากแบบความวุ่นวายรอบตัวที่นี่มีเกสร Urban Wellness ไว้รับรองเดี๋ยวปอจะพาไปดูว่าเป็นยังไงแล้วก็สำหรับคนเมืองอย่างเราการเดินทางสำคัญค่ะที่นี่ตอบโจทย์ตรงเรามีรถไฟฟ้าปุ๊บถึงมีที่จอดรถมากมายนะคะจอดรถแล้วพักผ่อนแล้วเดี๋ยวไปเดินดูบริการเขาดีกว่าว่ามีอะไรตอบโจทย์คนสวยอย่างเราบ้างเกียร์เขาคนสวยมาคนสวยไว้กับคนอย่างเราบ้างไปค่ะธรรมชาตินะเฮ้ยทุกครั้งที่มาเกสรนะคะนี่คือเดสติเนชันที่ปอต้องมาก็คือปานปุริเวลเนสค่ะที่นี่เป็นต้นตำรับของออนเซนแบบสกายไลน์ออนเซนแบบระดับเวิลด์คลาสแช่น้ำไปแล้วก็มองวิวเมืองไปด้วยได้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะออร์แกนิกไปทอลิตี้บูธขอบคุณค่ะดึงเวลาเป็นกันล่ะเขาจะมีเวลคัมดริงก์นี่เขาจะเขียนว่าออร์แกนิกไฟทอลิตี้บูสด้วยสดชื่นผมบอกแล้วมาที่นี่อยู่ได้ทั้งวันนั่งมองวิวไปเรื่อยๆหรือว่าจะไปแช่ออนเซ็นมองวิวก็ได้ค่ะที่นี่เนี่ยเขาจะมีบ่อออนเซ็นให้เลือก2แบบก็คือแบบพับลิกกับไพรเวทถ้าพับลิกก็จะสนุกหน่อยมีเพื่อนก็คือเป็นแบบอยู่กับสาธารณชนเขาจะมีถ้าเป็นอย่างนั้นจะมีแบบ5บ่อให้เลือกกว้างขวางวิวดีปอชินกับการมาดังนั้นปอจะไม่ติดในการที่จะเข้าพับลิกหรือถ้าใครรู้สึกอยากเป็นส่วนตัวฉันอยากแชร์อยู่กับตัวฉันเองฉันไม่อยากคุยกับใครฉันอยากเจอใครมี private ค่ะวันนี้ปอจะพามาดูแบบ private ซึ่งถ้าใครกังวลเรื่องความสะอาดนะคะไม่ว่าคุณอยากจะแช่บ่อออนเซนแบบpublic หรือ private ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขามีการวัดระดับแบคทีเรียในน้ำทุก1ชั่วโมงด้วยปลอดภัยผ่อนคลายนี่ค่ะคือห้องออนเซนส่วนตัวของปอนี่คือ private ออนเซนค่ะอันนี้ถ้าเข้ามาเนี่ยนะคะมากับแฟนก็ได้มากับเพื่อนก็ได้เขาจะมีแบบเตียง2เตียงให้นะคะจริงๆอ่ะห้องแบบ private onsen เนี่ยเขามี2ห้องแต่ห้องที่ปอเลือกจองมาวันนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่เห็นแบบวิวเมืองซึ่งเราไม่ต้องกลัวถ้าเราแช่ onsen ต้องแก้พุงแก้ผ้าทั้งหมดติดฟิล์มเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะคะขั้นตอนคือพอมาถึงปุ๊บเดี๋ยวปอก็จะมีการล้างเท้าขั้นตอนทุกอันเนี่ยต้องไม่ว่าคุณจะนวดอะไรมันต้องล้างเท้าก่อนแต่ว่านวดในที่ปอเลือกเนี่ยชื่อ Signature Holistic Massage ขั้นตอนคือหลังจากล้างเท้าแล้วเนี่ยปอจะลงไปแช่ออนเซน30นาทีแล้วก็มานวดต่ออีก90นาทีการนวดของปอเนี่ยนะคะไม่ต้องเลือกว่าคุณจะอยากได้ผ่อนคลายกดจุดรวมไว้หมดเลยค่ะ90นาทีในการนวดมีทั้งผ่อนคลายกดจุดนวดไทยอยากอินเสิร์ตก็แก้ผ้าลงไปแช่ในออนเซ็นนะคะทำไมคะทำไมไม่ดูอะคะบังคับดูเดี๋ยวขออนุญาตไปทีละขั้นตอนถ้าทนดูได้ถ่ายเก็บทั้งหมดเลยค่ะพี่ขาพร้อมค่ะพอแช่ออนเซนเสร็จมันจะรู้สึกว่าแบ
เบาเนื้อเบาตัวเลือดลมเราจะแบบเปล่งปลั่งงดงามกลับมาเป็นสาวอีกครั้งนะคะที่เนี้ยพอถ้าออนเซ็นเสร็จเขาจะมีที่ปอนั่งอยู่เขาเรียกว่า wellness bar เขาก็จะเสิร์ฟอาหารที่มันเป็นออร์แกนิกจริงๆการออร์แกนิกของเขาเนี่ยมีใบ certify ก็คือใบรับรองว่ามันออร์แกนิกดังนั้นถ้าใครกังวลเรื่องออร์แกนิกจริงไหมโซเดียมต่ำอะไรทุกอย่างที่นี่คือออร์แกนิกแล้วก็เฮลตี้นะคะเวลาถ้าเรานวดเสร็จออนเซ็นเสร็จนี่เขาจะให้อันนี้เป็น complimentary ก็คือเป็นผลไม้เป็นออร์แกนิกไรซ์ทีไม่อยากพูดต่ออยากจะกินแตงโมแล้วก็จิบชาไปเรื่อยๆได้ไหมคะสดชื่นอะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าแบบผลไม้โอเคแต่อยากสั่งเมนูอื่นๆจริงๆเขามีเมนูเยอะมากนะคะที่ปอได้มาวันนี้ปอสั่งเป็นซีซันอลเมนูเมนูนี้จะมีการผัดเปลี่ยนอย่างอันนี้จะเป็นมัทฉะลาเต้เดี๋ยวเขาจะให้เราเติมมัทฉะลงในลาเต้ของเราลาเต้ของเราคือนมนะคะแล้วก็มีเป็นแบบเหมือนเซมเบ้อะเป็นขนมญี่ปุ่นตกแต่งสวยงามที่อยากจะภูมิใจนำเสนอคืออะไรรู้ไหมจะบอกว่าถ้าไม่มีอะไรทำก็แรงไปถ้ามีเวลาที่เนี้ยพับลิก750 บาทใช่ไหมคะแช่ได้ทั้งวันนะพอแช่ได้แช่ปุ๊บอ่ะมากินผลไม้อ่ะกลับไปแช่ใหม่แล้วก็อ่ะเดินมากินเดินมาแช่อย่างเงี้ยเป็นการใช้เวลาแบบเหมือนรีทรีตตัวเองผ่อนคลายตัวเองเต็มที่นะคะแนะนำถ้าสนใจก็คือติดต่อตามที่ขึ้นให้นี่ได้เลยขอให้ฉันดื่มนี่กันนะคะเนี่ยไปดูอะไรกันต่อได้เลยนะคะเพราะพี่ต้องกินสลัดกัน2 ถาดเพื่อให้ใช้เวลามาต่อกันที่ Medivel Clinic นะคะที่นี่เป็นคลินิกที่เป็นการผสมผสานกันค่ะระหว่างความงามศาสตร์ชะลอวัยแล้วก็แพทย์แผนจีนและจุดที่เป็นคีย์หลักของ Medivel Clinic ก็คือต้องเป็น Non-Invasive Treatment ก็คือ Treatment แบบไม่เจ็บใครรู้สึกว่าถูกจริตกับตัวคุณบ้างเดี๋ยวปอพาไปดูว่าคุณหมอมี Treatment อะไรที่แนะนำแต่เขาบอกว่าตอนนี้มี Treatment เยอะมากโดยเฉพาะคนที่เป็นผื่นแพ้ที่มาจากฝุ่น PM 2.5 ตอนแรกเกิดพูด PM 3.5 มันน่าจะ 2.5 มากกว่าไปคุยกับคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะนั่งเลยนะครับขอบคุณค่ะคุณหมอเดินชมเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้คุณหมอปอเดินเข้ามาห้องเป็น private หมดแล้วก็สวยงามห้องใหญ่โตมากทุกคนได้แบบเหมือนมา retreat ด้วยนะครับก็คือแบบได้มาพักผ่อนเนาะเวลามาแล้วคือเหมือนเราหลุดเข้ามาโดยที่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใช่ครับสบายมากคุณหมอแบงค์คะเมื่อกี้ปออธิบายคอนเซ็ปต์ของ Medivel ว่าที่เนี้ยเป็นการผสมผสานกันระหว่างความงามเวชศาสตร์ชะลอวัยรวมทั้งแพทย์แผนจีนนี่ปออธิบายถูกต้องเลยครับใช่แล้วเราพยายามใช้ combination therapy นะครับหรือ combination technique เอาข้อดีของทั้งความงามชะลอวัยแพทย์แผนจีนมาคอมไบกันเพื่อใช้ในการดูแลแต่ละเคสเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สูงที่สุดเพราะนั้นแต่ละศาสตร์ก็จะมีข้อดีของเขาดังนั้นเราก็เอามาส่วนที่ดีที่สุดมารวมกันถูกต้องครับแล้วก็จุดแข็งของเราที่เป็นคีย์ของเราคือ non-invasive ถูกต้องครับเราก็ใช้คำว่า non-invasive เป็นการรักษาแบบไม่รุนแรงแต่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนใช้เทคโนโลยีหรือว่า innovative เข้ามาร่วมด้วยในการรักษาอย่างเช่นวันนี้นะครับที่อยากจะแนะนำก็คือตัว signature combination โปรแกรมของเราซึ่งตอนนี้อย่างที่เห็นว่ามีทั้ง PM 2.5 มีฝุ่นมีมลภาวะค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเนี่ยผิวก็ต้องการเกราะป้องกันต้องการการปลอบประโลมเพราะนั้นสกินรีลีฟก็เป็นซิกเนเจอร์หนึ่งที่เราต้องการดีไซน์ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับผิวแพ้ง่ายความชุ่มชื้นหรือว่าเกราะป้องกันผิวซึ่งในโปรแกรมนี้นะคะถ้าใครสนใจมันมีขั้นตอนยังไงใช่ครับขั้นตอนของเราจะมีทั้งหมด3 ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1เป็นซิกเนเจอร์ทรีทเมนต์ของเราเรียกว่าเฟสไอวีเป็นการผลักหรืออินฟิวส์ตัววิตามินด้วยเครื่องแรงดันน้ำความเร็วสูงที่ USFDA approve เรื่องการผลักหรือการส่งผ่านวิตามินไปสู่ชั้นใต้ผิวได้อย่างชัดเจนขั้นตอนที่2คุณหมอแพทย์แผนจีนอีกท่านนะครับจะมาฝังเข็มเทคนิคพิเศษเป็นการเทคนิคฝังเข็มเพื่อลดผื่นโดยเฉพาะบนใบหน้าใช่ครับทั้งลดผื่นเพิ่มบัตโฟเพิ่มออกซิเจนมาที่ใบหน้านะครับขั้นตอนสุดท้ายจะปิดท้ายด้วยการใช้แท่ง medical grade stylet เป็นไอสเฟียร์นะครับในการวนปลอบประโลมผิวแล้วก็ส่งผ่านไฮย่ากรีนทีแล้วก็ออโลเวล่าเพื่อไปเพิ่มความชุ่มชื้นอีก1 สเต็ปดังนั้นถ้าใครสนใจหรือมีปัญหาผดผื่น PM ใดๆนั้นเป็นแค่1 คอร์ส1 ทรีทเมนต์สำหรับที่ Medivel จริงๆแล้วมีใช่จริงๆมีซิกเนเจอร์คอมบิเนชันเยอะมากเพราะเราดีไซน์มาสำหรับในแต่ละปัญหาได้อย่างครบหมดเลยที่ต่อไปปอจะพามาต่อที่ Munich Exclusive Club ค่ะที่นี่จะเป็นคลับสำหรับคนที่รักความอ่อนเยาว์เขาก็จะดูแลให้เราตั้งแต่ศีรษะนะคะจรดปลายเท้าศีรษะผมหน้าตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจะมาเนี่ยแนะนำให้จองก่อนเพราะว่าเขาจะเป็นแบบ
private club มากๆเลยแต่ถ้ามาเราคุ้มจริงๆแล้วเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเชี่ยวชาญด้านหนังศีรษะทีนี้เราก็แบบหนังศีรษะบางอะนะตรงนี้หนาแต่ตรงนี้ไข่ดาวอยากไปปรึกษาเขาว่าทำอะไรได้บ้างเนี่ยค่ะ Munich Exclusive Club สวัสดีค่ะค่ะ Munich Exclusive Club ของเราเนี่ยทุกอย่างเป็น personalized เป็น personalized ถ้าอธิบายคำว่า personalized มันคือประมาณเหมือนคุณปอเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างเราจะมีการดูแลแบบเรียกว่าศีรษะจรดปลายเท้าเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะผ่านการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของผิวหน้าแล้วก็หนังศีรษะเส้นผมแล้วก็เลือกทรีทเมนต์ที่ให้แมทกับปัญหาของคุณปอในวันนี้เลยก็คือ personalize เฉพาะบุคคลคุณมีปัญหาอะไรทางนี้เขาจัดให้หมดนะคะใช่ค่ะอย่างตอนเนี้ยที่ปอสนใจคือเขาบอกว่ามีทรีทเมนต์เกี่ยวกับหนังศีรษะใช่ค่ะมันชื่อว่าอะไรทรีทเมนต์สกาลเพียวริตี้โซดาสปากับแอนตี้เอจิ้งตรงเนี้ยจะดูแลทั้งหนังศีรษะเส้นผมสิ่งที่คุณปอจะได้ในวันนี้เราจะมีตั้งแต่ขั้นตอนของการวิเคราะห์หนังศีรษะนะคะเสร็จแล้วตัวเทอราปิสต์เองก็จะพาคุณปอเข้าไปสู่ขั้นตอนของการตั้งแต่มีขั้นตอนของการสระผมระหว่างการสระผมจะมีการนวดศีรษะอยู่บนเตียงประมาณ40นาทีนะคะมีการนวดมือให้เรียบร้อยแล้วก็ลุกขึ้นมาเซตทรงให้เรียบร้อยสวยงามดังนั้น40นาทีขึ้นเตียงปุ๊บทุกอย่างจัดการใช่สวยงามใช่ค่ะเสร็จแล้วลุกมาเซตผมกับทำงานใช่ค่ะแต่ทั้งเวลาทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ75นาที75นาทีใช่ค่ะนะคะต้องจองก่อนเนาะประมาณ2ถึง3วันถึง3วันนะคะผ่านช่องทางก็คือ LINE แอดเข้าไปดูได้ไหมคะได้ค่ะเชิญค่ะลูกค้าประจำอยู่ขอเข้าไปร่วมพูดคุยกับลูกค้าประจำทำไมถึงเป็นลูกค้าประจำที่นี่แบบเพราะประทับใจบริการอะไรหรือยังไม่คือจริงๆอ่ะทำมาตั้งแต่หน้าแล้วก็ไปตัวสุดท้ายว่าผมต้องเอาด้วยแล้วค่ะคือแพทย์แบบเพิ่งคลอดน้องมาเนาะแล้วก็มันมีปัญหาผมร่วงค่ะพี่โอปองพี่คลอดมา7ปีพี่ก็ร่วงมันมีปัญหาผมร่วงแล้วแบบมันเหมือนมันบางลงใช่เราก็แบบไม่ได้พี่ไม่ได้แถมไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นก็มาได้แบบเดือนนึงครั้งนึงก็เก่งแล้วค่ะก็เนี่ยก็นี่ก็สักประมาณ 3-4 ครั้งก็มันก็จะเริ่มแบบหนาขึ้นใช่มันก็จะเริ่มหนาขึ้นนี่ก็น่าจะครั้งที่แบบ6อะไรเงี้ยค่ะระหว่างพูดก็คือเห็นผมตัวเองที่กระเดิดเดี๋ยวที่ปล่อยคุณแพทย์ทำได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพี่ขอเดินดูกิจการของพี่กิจการของพี่ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ปิดท้ายที่ทัน Sanctuary Spa ค่ะที่เนี้ยอยากมามากเดินผ่านตลอดแต่ไม่เคยได้แวะมาวันนี้ได้มาดีใจมากเพราะว่าเขามีการเปิดโซนเวลเนสใหม่ด้วยเป็นการบำบัดทั้งร่างกายแล้วก็คืนสมดุลให้กับจิตใจนะคะเขาบอกว่ามันมีห้องทรีทเมนต์พิเศษ3ห้องซึ่งเราอยากลองมากนี่เราก็จะลองอีกละเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามีอะไรตามไปทำทรีทเมนต์กันหันมาเล่นกล้องทำไมมันเฮือกสุดท้ายละสวัสดีค่ะคุณนภาสวัสดีค่ะเมื่อกี้ปอแนะนำไปว่าวันนี้เรามีเราด้วยเหมือนตัวเองเป็นเจ้าของทันเซนชูสปาของเราเพิ่งเป็นเปิดโซนเวลเนสโซนใหม่ที่มีห้องทรีทเมนต์3ห้องที่น่าสนใจมันคือห้องอะไรบ้างโอเคห้องเวลเนสโซนของเรามีทั้งหมด3ห้องนะคะห้องแรกก็คือโซนเทอราปีรูมเป็นห้องเกลือนะคะห้องเกลือหลักๆเลยก็คือจะช่วยในเรื่องของคนที่เป็นหวัดภูมิแพ้หอบหืดเพราะฉะนั้นนั่งในห้องนี้แล้วอ่ะมันจะเหมือนเป็นการดีท็อกซ์ระบบทางเดินหายใจก็อ่านมาเขาว่าเป็นอนุภาคเล็กเล็กมาก5ไมครอนก็คือนั่งสูดดมใช่เขาก็จะเข้าไปในระบบทางเดินหายใจแล้วมันก็จะขับออกมาทางปัสสาวะทางเหงื่อเพราะฉะนั้นจะไม่มีอันตรายนั่นคือห้องแรกนะคะห้องที่2ห้องที่2หลังจากดีท็อกซ์เสร็จเราก็ต้องไปเติมออกซิเจนใช่ป่ะคะห้องออกซิเจนในนี้ก็คือเราจะนั่งอยู่ประมาณ20นาทีเราจะปล่อยก๊าซโอโซนออกมาเนาะเพราะโอโซนเนี่ยเขาจับกับพวกอากาศอะไรแบบเนี้ยเขาจะเปลี่ยนตัวเขาเองให้เป็น O2 ก็คือออกซิเจนนั่งในห้องนี้แล้วเราจะรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋านั่งอยู่ในห้องบรรยากาศดีนอนเอนหลังไปแล้วก็สูดดมออกซิเจนบรรยากาศภายในก็จะเหมือนแบบเป็นธรรมชาติเหมือนอยู่ในป่าป่าในเมืองป่าในเมืองแล้วห้องสุดท้ายล่ะคะสุดท้ายเลยก็คือเราจะไปจบกันที่ห้องสตรีมรูมชอบมากห้องนี้ก็คือเราจะที่ประมาณ50องศาะนะคะเปิดรูขุมขนก็คือก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยให้ลูกค้าเลือกกลิ่นที่ตัวเองชอบอารอมาเทอราพีหลังจากนั้นก็คือนั่งสักประมาณ 15-20 นาทีผ่อนคลายกล้ามเนื้อช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตซึ่งบางคนก็จะกลัวโอ้โหทํา3ห้องมันต้องใช้เวลากี่ชั่วโมง 3-4 ชั่วโมงไม่มีเลยเป็นเมืองไงเราเป็นคนเมืองเราแต่คนเมืองคือเนินเลยนะ3ห้องถ้าปออยากมาทําโซนเวลเนสใช้เวลารวมแล้วขอเวลาแค่1ชั่วโมง1ชั่วโมง60นาทีกติซะห้องประมาณ15นาที20นาทีแค่นั้นเองเอาพร้อมเลยไปเลยไหมคะไปเลยค่ะเปลี่ยนชุดได้เลยนี่คือเว
Wellness Zone ที่บอกนะคะมี3ห้องเดี๋ยวจะเริ่มใช้บริการทีละห้องแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเทอราปิสต์ที่นี่ย้ำนะคะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประกาศนียบัตรรับรองทุกคนดังนั้นไม่ต้องห่วงความปลอดภัยใดๆในนี้ทั้งสิ้นและห้องแรกที่ปอเลือกเข้าก็คือ Salt Room เขามีแบบเลือกนวดเท้าได้ด้วยแล้วก็จะบริการเสริมท่อห้องออกซิเจนก็คือนวดข้อบ่าไหล่ได้ด้วยอ่ะคนขออนุญาตขอตัวจริงๆขอตัวเป็นอีกหนึ่งวันที่เรามีความสุขมากเข้าใจแล้วว่าเวลาเราได้ดูแลตัวเองเนี่ยมันเติมเต็มสมดุลทางร่างกายแล้วก็จิตใจจริงๆนะคะและทั้งหมดทั้งมวลที่ดูวันนี้ก็คือเกสร Urban Wellness ค่ะถ้าใครมีเวลาแนะนำคุณจะกลับบ้านไปอย่างผ่อนคลายและมีความสุขอย่างปอแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณชุดสวยจากเซเนดาขออนุญาตไปแซมบัตรจอดรถแล้วขับรถกลับบ้านก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ